กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยซ้อมความปลอดภัยในการรับส่งเด็กนักเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 2-5 ปีให้รู้จักวิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ภายในรถโดยที่เด็กๆสามารถจดจำและนำไปปฏิบัติเองได้เพื่อขอความช่วยเหลือโดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพระได้จัดโครงการนี้ให้อยู่ในระบบการเรียนการสอนของเด็กด้วยเพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดเมื่อต้องติดอยู่ภายในรถ